ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะนี่เพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวซูเปอร์โรบอท X นะคะโดยกอลัดนั่นเองค่ะซูเปอร์โรบอท X กอลัดเลือดเหล็กไหลนะคะถ้าซูเปอร์โรบอท V เนี่ยหมายถึงการเดินทางค่ะคราวนี้ซูเปอร์โรบอท X เนี่ยจะเท่ากับครอสซึ่งก็น่าจะหมายถึงการผสานนะคะระหว่างเวทมนต์แล้วก็เทคโนโลยีค่ะด้วยความที่มันมีคอนเซ็ปต์ของเวทมนต์นะคะก็เลยเป็นที่มาของการเลือกตัวละครอย่างแบบวาตารุบินไบนะคะหรือแม้แต่แบบกระทั่งตัวเอก OG ไซบัตเตอร์ค่ะสำหรับตอรันนะคะ X เนี่ยถือว่าเป็นภาคหนึ่งที่ทำออกมาได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมและสมบูรณ์นะทำให้เล่นสนุกและลื่นไหลระบบการเล่นของ V คือเอาเหมือนเอาระบบการเล่นอะใช้ของ V มาแทบทั้งหมดนะคะทั้งระบบอัพสกิลตัวละครที่สามารถต้านนักบินธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นเอกได้ด้วยระบบการต่อสู้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีเพิ่มเติมอะไรแล้วทำไมมันถึงดีงามวะคือความดีงามของ X เนี่ยมันมีหลายอย่างสำหรับคนที่ติดตาม Super Robot War มาตลอดนะคะจะแยกเป็นข้อๆเลยคือ 1. ธีมหลักที่เปลี่ยนไปค่ะเดิมเนี่ยบรรยากาศในเกมเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับอวกาศสถานีอวกาศแต่ภาคนี้บรรยากาศในเกมมันจะออกกึ่งๆแนวแบบแฟนตาซี RPG หน่อยอะค่ะมันจะเห็นทุ่งหญ้าภูเขาหรือแม้แต่แบบในดันเจียนค่ะ 2. ก็คือศัตรูที่ออกมากำลังดีกำลังสนุกมือได้คิดบ้างไม่ได้มาเยอะจนเหมือนแบบภาคฟรีหรือภาคแซดนะคะแต่ก็ไม่มาเป็นหย่อมๆเหมือนภาควีนะคะแถมระยะแบบระหว่างเรากับศัตรูก็ไม่ทิ้งกันมากอะค่ะพอมีเวลาจัดขบวนแล้วลุยได้แบบไม่ต้องรอศัตรูเดินมา 3. คือคัตซีนคัตซีนแบบดักแกกลับมาค่ะ การใส่ภาพจริงจากแอนิเมชันโดยตรงหายไปนานมากนะคะสำหรับซูเปอร์โรบอทวอร์แต่ในภาคนี้เนี่ยเขาเอาภาพจริงจากแอนิเมชันถูกนำกลับมานะคะระบบชักชวนที่ทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนศัตรูเป็นเพื่อนก็กลับมาค่ะหลังจากที่หายไปนานเหมือนกันซึ่งทำให้การได้ยูนิตพิเศษเนี่ยมันทำให้ยากขึ้นไปอีกค่ะ 5. ค่ะบอสและเงื่อนไขในการผ่านฉากเงื่อนไขในการผ่านฉากที่มันไม่ค่อยซ้ำซ้อนค่ะแล้วบอสเนี่ยที่สู้แบบตื่นเต้นกำลังดีอ่ะไม่เก่งจนปวดขมับนะคะหรือนุ่มนิ่มเป็นเยลลี่ปีโป้เลยนะคะทั้งหมดเนี่ยก็คือการปรับทิศทางนะของซีรีส์ซูเปอร์โรบอทค่ะให้ไปในทางที่ดีสำหรับผู้เล่นใหม่ก็เหมือนจะให้เล่นง่ายขึ้นนะคะแล้วเขาเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะผู้เล่นเก่าไม่ต้องพูดถึงค่ะรอฟินกระชากที่ใส่ลงมาอย่างเดียวนะคะทีนี้เรามาฟังข้อควรระบายสไตล์ตัวกอลัดละกันนะคะสำหรับตัวกอลัดนะส่วนตัวที่หงุดหงิดใจที่สุดค่ะคือตัวละครเอกฝ่ายหญิงยูนิตของเธอเนี่ยเท่นะแต่คนขับแววแววส่วนตัวชอบสไตล์สมัยแบบก่อนอะเออเท่ๆมันๆอย่างภาพวีอะไรเงี้ยแล้วก็การตัดออกของตัวละครอะโกรธมากเลยอะไม่รู้เป็นอะไรซีรีส์เนี่ยเปิดภาคใหม่ทีไรค่ะชอบตัดตัวที่กอลัดชอบออกไปนะคะอย่างภาควีที่ผ่านมาก็ตัดทั้งชาออกใช่ไหมพอภาคนี้ค่ะก็ดันตัดกีเตอร์ซึ่งแบบกีเตอร์เนี่ยค่ะมันเป็นหนึ่งในไอคอนของเกมนี้เลยมันไม่เคยพลาดเลยแต่แกเนี่ยก็กล้าที่จะตัดออกแล้วก็กล้าที่จะแบบเข้ามามองตัวใหม่ๆซึ่งเอาตัวใหม่มาใส่เราก็ไม่ได้ถูกใจไงอันนี้คือเป็นความเห็นส่วนตัวนะหลายคนเนี่ยอาจจะชอบอย่างวาตารุตอนแรกก่อนแล้วเฉยๆไม่รู้จักแต่พอได้เล่นก็รู้สึกว่าเออทำไมแบบคนชอบวาตารุเยอะแล้วคือเราก็รู้ละเออมันเท่ดีแล้วพี่หน้าใหญ่อ่ะก็เท่แบบแปลกตาดีนะคะวิงวอนขอวิงวอนบันไดนำโกได้ไหมจะตัดจะเพิ่มตัวไหนช่วยแบบ
นิดนึงนิดนึงนะคะจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมากนะคะเรื่องสุดท้ายค่ะการใช้คัตซีนเดิมๆอ่ะกอลัดก็ไม่ซีเรียสกับจุดนี้นะเพราะว่าเดาว่ามันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะในการทำงานเวลา1ปีอ่ะดีกว่าต้องรอแบบหลายปีเพื่อได้เล่นเหมือนเมื่อก่อนถ้าใครเคยเล่นจะรู้เลยว่าซุปเปอร์โรบอทเนี่ยรอแบบนานมากกว่าจะได้เล่นนะคะแล้วก็ว่าถ้าส่วนแบบถ้าผู้เล่นส่วนใหญ่รับได้อะอันนี้แล้วแต่คนนะแต่อย่างกอลัดเนี่ยรับได้นะคะเพราะว่าการทำงานมันจะง่ายขึ้นไงต่อปีมันเหมือนเขาเอาคัตซิ่งเก่ามาใส่นี้นะคะเราเหมือนเราได้เล่นภาคใหม่ของซีรีส์นี้เกือบทุกปีแบบไม่ต้องรอนานนะคะแล้วมันก็อาจจะขุดแบบหุ่นเก่าๆที่เคยใช้อ่ะเช่นแบบไลดีนไกคิงเนี้ยถ้าใครเคยเล่นนะคะเกนไทเซอร์เนี้ยมาปรับความละเอียดภาพด้วยแอนิเมชันต่อสู้เดิมๆอ่ะแล้วก็เติมกลับลงมาในภาคต่อๆไปนะคะก็เลยทำให้กอลัดเนี้ยต้องรอต่อไปวอนอย่าตัดเกตเตอร์ออกได้ไหมเนี่ยแล้วสรุปนะคะซูเปอร์โรบอทวอร์เอ็กซ์กอลัดให้5ดาวนะเพราะว่าบรรยากาศดีดนตรีพอด้วยนะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวของกอลัดนะคะก็คลิปหน้าก็จะเอาอะไรมาพูดอีกก็อย่าลืมติดตามกันไปแล้ว